ารคดีที่นี่ราชบุรีวันนี้เสนอตอนวัดหลวงวัดหลวงเป็นวัดโบราณสร้างในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏนามผู้สร้างและพ.ศ.ที่สร้างอย่างแน่ชัดไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นนอกจากอักขระของมอญที่จารึกไว้บนแผ่นเสมาด้านหน้าอุโบสถทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นสถานที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นอินต้นจันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน2ต้นปลูกขึ้นราวพุทธศตวรรษที่22-23เก่าแก่นับร้อยปีคาดว่าปลูกตอนสร้างอุโบสถครั้งแรกปลูกไว้คู่กันต้นหนึ่งปลูกอยู่ด้านทิศเหนือของอุโบสถมีขนาด12 เมตร 36 เซนติเมตรอีกต้นหนึ่งปลูกอยู่ด้านทิศใต้ของอุโบสถมีขนาด10 เมตร 50 เซนติเมตรและยังมีต้นไม้ใหญ่หลายประเภทเช่นตะเคียนทองยางประดู่จักกัลลิกาต้นอินต้นจันเป็นต้นอุโบสถของวัดไม่ปรากฏปีที่สร้างเป็นศิลปะสมัยอยุธยาเรียกโบสถ์มหาอุดโดยรอบเสาและผนังอุโบสถก่อด้วยอิฐแดงถือปูนมีระเบียงโดยรอบใบเสมารอบอุโบสถเป็นใบเสมาคู่ทำด้วยหินทรายสีแดงด้านนอกรายรอบด้วยกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐแดงก้อนโตขนาด14 คูณ 29 คูณ 6 เซนติเมตรภายในกำแพงแก้วโดยรอบจะมีเจดีย์ศิลปะอยุธยาทรงระฆังคว่ำอุโบสถเดิมมีภาพจิตรกรรมสวยงามมากแต่ในปี2468ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เจาะประตูด้านหลังและหน้าต่างโดยรอบกระเทาะผิวปูนทั้งหมดออกแล้วฉาบปูนใหม่ทำให้ภาพจิตรกรรมสูญหายไปในครั้งนั้น